วันไหนคบจริงจังป้องเจอล้วงลึกร้องขอชีวิตเผยเหตุทุกทรมานเปิดเรื่องเซ็กร้องขอชีวิตเจอซานิล้วงลึกป้องณวัฒน์มาเปิดใจถึงเรื่องส่วนตัวมากๆในซานิเบาได้เบา EP 0.1 ซานิ AF หรือซานินิพาพรถามไม่เบาเลยทั้งเรื่องความเจ้าชู้เรื่องเซ็กวันไนท์สแตนเรื่องความรักความสัมพันธ์สอนหลานหลานยุคนี้เซฟตัวเองบ้างป้องณวัฒน์ยอมรับช่วงวัยรุ่น20ต้นเที่ยวหนักสมัยก่อน RCA โมเดลไนท์นางแบบฝรั่งด้วยเมื่อถามว่าตอนนี้อายุเลข4ขึ้นกินมากี่ไทยแล้วป้องกล่าวว่าถามแบบนี้เลยเหรอภาพพจน์อะไรไม่มีแล้วเหรอก็โตแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีแฟนต่างชาติไปถ่ายละครที่เมืองจีน4เดือนเขาเป็นนักแสดงส่วนแฟนฝรั่งก็เคยมีเป็นคนสเปนเป็นอดีตอันดูดดื่มนานแล้วเหมือนกันป้องณวัฒน์ปัดพานักศึกษาสาวเข้าบ้านแจงแก่แล้วนิ่งขึ้นส่วนที่ยังไม่แต่งงานเพราะยังสนุกอยู่หรือเปล่าป้องกล่าวว่าสนุกส่วนหนึ่งแต่พอ30ปลายความสนุกเริ่มเปลี่ยนไปแล้วบางทีการอยู่บ้านดู Netflix เฮ้ยสบายกว่าการจะออกไปเหนื่อยเหมือนสมัยก่อนที่เหนื่อยยังไงก็ต้องลุยเดี๋ยวนี้บางทีนอนดีกว่ามันก็เปลี่ยนไปโตแล้วถามว่ามีวันไหนสแตนหมายป้องหัวเราะหนักซานิบอกเอาหน้ามาถึงขั้นนี้แล้วพระเอกหนุ่มยอมรับก็ต้องมีบ้างแหละวัยรุ่นบอกไม่มีก็หาว่าตออวันไหนแล้วคบจริงจังก็ยังมีเลยแต่มันมีปัญหาการเริ่มต้นของการคบกันมันสำคัญเจอกันปุ๊บวันไหนสแตนปึ้งป้องผมเกิดชอบคุณขึ้นมาจริงจังคุณชอบผมขึ้นมาจริงจังการคบกันต่อไปเราจะไว้ใจคุณได้ยังไงเหมือนสุภาษิตสอนหญิงเลยฟังคนแก่บอกอย่าไปง่ายกับเขาคำสอนมันโคตรโบราณเลยแต่แบบบางทีมันจริงถ้าคนนี้เราถูกใจจริงๆป้องบอกว่าแต่อนาคตก็ต้องสร้างความไว้วางใจกันใหม่ซึ่งบางทีมันก็ลำบากหรือยุคนี้มันไม่เกี่ยวอยากรู้ซานิบอกว่ายุคนี้เด็กอาจจะคิดว่าวันไหนสแตนก็ได้ป้องกล่าวว่าพูดถึงยุคผมที่เที่ยวมาสมัยก่อนกับเที่ยวยุคนี้บางทีก็ตกใจในความเปลี่ยนไปหรือความเปรี้ยวเยี่ยวราดของเด็กรุ่นนี้มันไวแล้วกันนะจะสอนหลานหลานวันหนึ่งชอบกันจริงจังขึ้นมาความสัมพันธ์มันไปต่ออยากถามว่าเจ้าชู้จนทำให้ไม่มีเมียหรือเปล่าป้องบอกว่าเมียก็อยากมีช่วงนี้ที่บอก30ปลาย40ต้นพอวันที่อยากจะมีหรือมีได้มันไม่มีความรักบางทีมันไม่ลงตัวเหมือนมันไม่ใช่ฉันรักเธอหรือเธอรักฉันมันคือเรารักกันเมื่อถามอีกว่าเคยไปจีบใครแล้วเขาไม่เอาไหมป้องตอบลากเสียงยาวว่ามีโถทำไมจะไม่มีเรื่องความรักไม่ได้ใครหล่อใครสวยกว่ากันหรือเจ๋งกว่ากันหรอกอยู่ที่ใครชอบแบบไหนมากกว่าตอนอายุ22ถึง23คบแฟนคนหนึ่งเราก็เจ้าชู้แต่การเลิกกันอยู่ดีๆเขาหายไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวถ้าโดนบอกเราเลิกกันนะก็เคลียร์คัททุกทรมานใจอยู่มาเป็นเดือนไปอยู่กับเพื่อนไม่อยากอยู่คนเดียววันนั้นเล่นเกมบ้านเพื่อนจนดึกตีสองอยากกลับบ้านยืมรถพี่สาวไปเข้าซอยแจ่มจันทร์นั่งอยู่ในรถติดเหมือนในหนังเลยผับเลิกคนก็ทยอยออกมาเจอนางเอารถพี่สาวไปนางก็ไม่ได้คุ้นก็เดินมาใกล้กระจกนางมองเข้ามาในรถเห็นเป็นเรานางก็ตกใจถอยไปจับแขนผู้ชายคนหนึ่งเหมือนตกใจแล้วรถไปพอดีแต่แปลกพอเห็นช็อตนั้นคิดว่าจะทุกข์ทรมานหรือว่าอะไรมันกลับโล่งมันอย่างนี้เองรักกันชอบกันมันง่ายแต่เลิกกันก็บอกกันดีกว่าถามว่าเพราะรักครั้งนั้นหรือเปล่าทำให้เราเจ้าชู้หนักป้องบอกไม่เกี่ยวเป็นสันดานป้องยังบอกด้วยว่าบางทีก็อยากอุ้มบุญเคยเช็คข้อมูลเหมือนกันมันทำกันยังไงถามว่าถ้าผู้หญิงอยากไปเจอช่วงไม่มีโควิดจะไปเจอที่ไหนได้บ้างป้องบอกว่าชอบอยู่ฟิตเนสย่านวิภาวดีส่วนยุคนี้ถ้าจะเที่ยวจะไปอาทิตย์ละแหนเจอเพื่อนสักวันย่านทองหล่อเอกมัย
ชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำน้องทาราไข้สูงชักเกรงอาเจียนรีบพาแอดมิดชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำน้องทาราไข้สูงชักเกรงอาเจียนรีบพาแอดมิดชมพู่ก่อนบ่ายเล่านาทีใจหายใจคว่ำเหตุการณ์ตกใจทำเอาคุณนอดเป็นห่วงลูกไม่ได้สำหรับนักแสดงสาวทันสิตาสุวัชราธนากิจหรือชมพู่ก่อนบ่ายโพสต์รูปภาพน้องทาราแอดมิดนอนโรงพยาบาลเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์64หลังน้องทารามีไข้ขึ้นสูง40องศาเซลเซียสพร้อมกับอาการอาเจียนจนคุณแม่ต้องรีบพาเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจอาการโดยด่วนชมพู่ก่อนบ่ายกำลังใจเต็มร้อยเตรียมผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกรับสิ่งใหม่ชมพู่ก่อนบ่ายอวยสามีให้เงินล้านดูแลดีขยันขอมินดราม่าน้องทาราแก่เกินวัยชมพู่ก่อนบ่ายคงสามีเคลียร์ดราม่าโดนแซะลูกหน้าแก่แต่เด็กให้อภัยปล่อยวางโดยชมพู่ได้โพสต์ข้อความเผยว่าใจหายใจคว่ำวันนี้ขากลับจากทำบุญทาราไข้สูง40องศาเกรงชักอาเจียนแล้วนิ่งไปครอบครัวเรารีบขับรถหารบที่ใกล้ที่สุดเมื่อถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินทีมหมอพยาบาลเช็คอาการแล้วรีบทำให้ไข้ลดให้ยาลดไข้แล้วดูอาการอีกสักพักพอน้องเริ่มดีขึ้นไข้ลดเรารีบประสานกับโรงพยาบาลประจำของน้องแล้วรีบย้ายเข้ามาโดยเร็วบอกตรงๆใจหายมือสั่นไปหมดเพราะทาราเป็นเด็กแข็งแรงอารมณ์ดีมาตลอดเลยขนาดอยู่รบยังยิ้มเล่นได้ตอนนี้น้องไข้ลดลงแต่ต้องดูอาการคืนนี้ต่อเนื่องเบื้องต้นผลเจาะเลือดและตรวจปัสสาวะปกติค่ะถ้าคืนนี้ไข้ไม่สูงก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะจะอัปเดตอาการเรื่อยๆนะคะปลอหัวอกคนเป็นแม่ใจสั่นสุดๆเลยหายไวๆนะลูกในเวลาต่อมาน้องทาราอุณหภูมิร่างกายลดลงเกือบปกติคุณแม่ก็ได้โพสต์รูปภาพอัปเดตอาการของน้องพร้อมทั้งกล่าวว่าไข้ลดเหลือ37องศาถึง36องศาสลับขึ้นลงคอยดูอาการทุก2ชั่วโมงค่ะอยู่โรงพยาบาลใกล้หมอค่อยอุ่นใจแต่โชคดีทาราอารมณ์ดีเล่นยิ้มกินได้ค่อยยังชั่วแล้วค่ะขอบคุณทุกคำแนะนำและความเป็นห่วงนะคะปล.คุณยายไม่ห่างหลานห่วงกว่าลูกละตอนนี้555ทาราขอบคุณทุกคนนะครับผมยิ้มเล่นกินเก่งเหมือนเดิมแล้วครับเหลือแค่ดูเรื่องไข้ให้ปกติขอบคุณในคำแนะนำและความเป็นห่วงอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจและความสบายใจชมพู่ได้ตัดสินใจให้ลูกนอนโรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนพร้อมโพสต์คลิปวิดีโอให้แฟนๆคลายความเป็นห่วงเขียนแคปชั่นระบุว่าไข้ยังขึ้นลงสรุปนอนต่อโรงพยาบาลอีกคืนเพื่อความปลอดภัยยังโชคดีที่ยังเล่นคึกมีแรงอารมณ์ดีกินได้ไม่ค่อยหงอยเท่าไหร่สู้ๆนะลูกเป็นห่วงนะครับลูกะจากปากสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังได้พักโทษจะไปทำงานที่ไหนสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังจากที่กำลังจะได้พักโทษในวันที่14มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จะไปทำงานที่ไหนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ศ.เพื่อที่ผ่านการพิจารณาของสภาเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวรายการดังกล่าวนั้นมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ต้องขังเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวทั้งนี้มีการสอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของนายสรยุทธและมีการยืนยันว่านายสรยุทธจะกลับไปทำงานที่ช่อง3อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนายสรยุทธยังคงรับปากว่าจะกลับมาช่วยงานเป็นพิธีกรในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องขังเหมือนเดิมสำหรับนายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมมาขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2563ทั้งสองรอบคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วันYeah.